ลิปนี้มาดูนะครับแอร์รถยนต์ออกแต่ลมแต่แอร์ไม่เย็นตัวนี้เป็นตัววัดเทมนะครับผมจิ้มเข้าไปในช่องแอร์เนี่ยเทมอยู่ที่30กว่านะครับในเวลาช่วง6โมงเย็นตอนนี้ไม่มีแดดแล้วนะครับข้างนอกแต่เทมในรถยัง30กว่าอยู่นะครับเปิดแอร์สูงสุดแล้วมีแต่ลมออกมาที่ช่องแอร์ปรับความเย็นสูงสุดแล้วปุ่ม AC กดแล้วนะครับแต่เทมก็ยังไม่ลดลงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเช็คจุดต่อไปต่อไปมาดูที่คอมแอร์นะครับเห็นไหมตรงผู้เล่นะครับตรงสายพานสีดำเนี่ยหมุนอยู่นะครับตัวที่ผมบอกมันจะหมุนตลอดเวลานะแต่สังเกตฝั่งขวามือนะครับคัดไม่จับนะครับตัวแผ่นเพลทฝั่งขวาไม่หมุนตามนะครับมาดูมุมนี้เห็นไหมตัวสายพานดูวงกลมข้างล่างนะครับสายพานวิ่งปกติผู้เล่วิ่งแต่ไอ้น็อต3ตัวข้างล่างครับไม่หมุนแสดงว่าคัตไม่ทำงานนะครับทีนี้เรามาเช็คนะครับว่าไฟ12โวลต์เราจ่ายเข้าที่ตัวคอมหรือเปล่านะครับโดยที่มันจะวิ่งเข้ามาเส้นนี้มันจะมีสายไฟแค่เส้นเดียวนะครับจากคอมเราก็ปลดสายไฟเส้นนี้ออกเดี๋ยวผมปลดสายไฟแป๊บนึงนะครับผมปลดปลั๊กออกมาแล้วตัวนี้ขาที่ต่อจากคอมนะครับตัวนี้เป็นไฟที่จ่ายออกมาจากในระบบไฟแอร์รถยนต์นะครับเราก็จะเช็คตรงนี้ว่าไฟมันออกมา12โวลต์จริงหรือเปล่าใช้มิเตอร์วัดก็ได้นะครับหรือเป็นตัวปากกาวัดอย่างนี้ก็ได้นี่ที่ขั้วลบกับขั้วบวกถ้ามีไฟจะติดนะครับทีนี้มาดูว่าไฟมันจ่ายออกมาตรงนี้หรือเปล่านะครับตรงซ็อกเก็ตนะเนี่ยไฟไม่ออกมานะครับผมจิ้มเข้าที่ซ็อกเก็ตตัวนี้นะถ้าไฟออกมามันต้องเป็น12โวลต์นะผมเทียบคีบกาวอย่างนี้เหลือมิเตอร์วัดต้องได้12โวลต์นะครับสรุปไฟไม่ออกมาจ่ายเข้าคอมนะครับทำให้หน้าคัทมันไม่จับตัวเห็นไหมหน้าคัทไม่ขยับนะครับทีนี้ผมจะจ่ายไฟ12โวลต์เข้าคอมแอร์ที่ขามันตรงนี้นะครับนะให้มันโฟกัสก่อนเนี่ยมันจะมีขาเยอะตัวนี้นะครับเดี๋ยวจ่ายไฟตรงเข้าไปทีนี้เราก็จะมาดูว่าไอ้ตัวแผ่นตรงเนี้ยมันจะดูดติดกันหรือเปล่านะครับก่อนจะจ่ายไฟเข้าคอมนะครับถ้าคอมจับปุ๊บเทมจะต้องดรอปลงนะครับมาดูเทมตอนนี้37นะครับวัดจากช่องแอร์ตรงนี้นะนี่นะครับเสียบเข้าไปผมต่อไฟบวกเข้าลายนี้แล้วนะครับสายไฟสีแดงๆนี่นะออกมาที่ปากคีบตัวนี้นะครับเอิบเห็นไหมแต่ที่ปลายปากคีบนะครับจะมีไฟ12โวลต์ตามมาแล้วทีนี้ผมจะเอาไฟ12โวลต์จ่ายตรงเข้าคอมนะครับสายที่เข้าตัวคอมแอร์เนี่ยสายเดียวที่เราถอดออกมานะครับคีบปากคีบเข้าไปเลยจะได้ยินมันดึงเครื่องนะครับเสียงดึงเครื่องปื๊ดเดี๋ยวมาดูนะครับเห็นฝั่งขวาสุดไหมครับมันวิ่งตามแล้วเห็นไหมแผ่นขวาสุดนะครับมันวิ่งตามผู้เล่แล้วเดี๋ยวไปดูมุมโน้นเห็นไหมไอ้น็อต3ตัวที่มันไม่วิ่งเมื่อกี้นะครับตอนนี้วิ่งแล้วนะครับทีนี้มาดูเทมภายในรถยนต์ว่าเทมจะเย็นหรือเปล่าเปิดแค่แป๊บเดียวเห็นไหมตอนนี้จาก30กว่าเทมเหลือ20กว่าแล้วนะครับเทมลดลงแล้วนะอันนี้ก็คือว่าไฟไม่จ่ายเข้าไปที่คลัตช์คอมนะครับไม่ใช่อาการคลัตช์เสียระวังโดนจุดนี้นะครับถ้าเราไม่รู้เรื่องช่างบอกว่าคลัตช์เสียต้องซ่อมคลัตช์หรือยกคอมโดนเงินเป็นหมื่นนะครับตอนนี้เทมลงมา10กว่าแล้วแต่ห้ามต่อตรงแล้วใช้ยาวๆนะครับคอมมันต้องตัดต่อนะทีนี้เราต้องไปไล่เคลียร์ระบบไฟนะครับว่าทำไมไฟถึงไม่ไปที่คอมนะครับเดี๋ยวผมจะปลดสายไฟออกนะลองฟังเสียงเครื่องนะครับกับคูเล่มันจะต้องจากนะครับปลดออกปุ๊บเห็นไหมตัวขวามันจะหยุดหมุนเลยนะครับตอนนี้ผมปลดสายไฟออกแล้วทีนี้เราก็แป๊บนึงนะครับทีนี้เราก็มาไล่นะครับว่าทำไมไฟ12โวลต์มันไม่ออกมาที่ตรงนี้นะครับไล่ย้อนไป
เป็นตัวนี้เป็นเพชเชอร์สวิตช์พวกรีเลย์หรือเทอร์โมสตัตภายในรถยนต์หรือสายไฟขาดต้องไล่ย้อนไปนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่อยๆไล่ทีละจุดนะครับมาดูหลักการคร่าวๆนะครับอุปกรณ์จริงแผงคอยเย็นแผงคอยร้อนคอมแอร์พัดลมนะครับแอร์มันจะวิ่งบนด้วยน้ำยาแอร์นะครับเป็นตัวแลกเปลี่ยนความเย็นความร้อนขับเคลื่อนโดยคอมแอร์นะครับโดยมันจะวิ่งภายในสายเนี่ยจะโยกไปไหนก็แล้วแต่คอมแอร์จะคล้ายๆกับปั๊มลมจะมีฝั่งดูดกับฝั่งอัดมันจะอัดความเย็นเข้ามาที่แผงคอยเย็นพอตัวนี้เย็นปุ๊บพัดลมเป่าฟื้นความเย็นมาให้เราจากนั้นมันจะมีท่อมันมีขาเข้าขาออกนะครับท่อขาออกเป็นความร้อนผ่านสายไประบายทิ้งที่แผงคอยร้อนพอระบายความร้อนเสร็จปุ๊บมันจะเย็นวนกลับเข้ามาที่ฝั่งดูดนะครับดูดแล้วก็อัดความเย็นเข้ามานี่อัดความเย็นคลายความร้อนวนผ่านอัดความเย็นคลายความร้อนพอความเย็นมาตรงนี้ปุ๊บพัดลมตัวนี้ก็เป่าฟื้นแรงเบาก็แล้วเราแล้วแต่เราเลือกนะครับความเย็นก็จะถูกพัดเข้ามาให้เราแต่เมื่อกี้พอเราเปิดปุ๊บตัวนี้หมุนฟืดแต่ไม่เย็นความเย็นในระบบจะถูกดึงเข้ามาแลกเปลี่ยนความร้อนความเย็นด้วยน้ำยาแอร์นะครับเมื่อไหร่ที่ตรงนี้ไม่เย็นจะวิเคราะห์ได้ก็คือ1น้ำยาแอร์มันรั่วถ้ามันรั่วเสร็จปุ๊บข้างในนี้โล่งเลยมันปั๊มมันก็ปั๊มแต่ลมเปล่าๆนะครับไม่มีน้ำยาแอร์ทำให้ตรงนี้ไม่เย็นถ้าน้ำยาแอร์รั่ว2น้ำยามีเต็มระบบเลยแต่ตัวปั๊มเนี่ยมันไม่ทำงานทำให้น้ำยามันไม่ถูกขับดันจากมันเย็นเสร็จปุ๊บมันไม่ถูกดันไประบายความร้อนจากความร้อนเสร็จปุ๊บมันไม่ถูกดันให้มาเป็นความเย็นมันอยู่นิ่งๆมันก็ไม่เย็นนะครับหลักการใหญ่ๆคือ 1. น้ำยารั่ว 2. คอมไม่ทำงานนะครับให้เลือกวิเคราะห์อันที่ง่ายๆก่อนดูอันที่ง่ายๆก่อนมาดูที่คอมนะครับเราสามารถดูได้ด้วยตาเปล่าแต่ถ้าระบบรั่วเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เพชเกตจับตัวนั้นมันจะยากแล้วมาดูที่คอมตัวนี้นะครับมาดูการทำงานของคอมแอร์นะครับตรงนี้ส่วนที่ขยับเนี่ยเป็นผู้เล่จะมีสายพานต่อเข้ากับเครื่องยนต์นะครับเมื่อเครื่องยนต์หมุนตรงนี้จะหมุนตลอดเวลานะครับแต่ตัวคอมแอร์เนี่ยจะทำงานเป็นจังหวะตัดต่อตัดต่อตามความร้อนความเย็นในห้องโดยสารนะครับเมื่อไหร่มันร้อนไฟฟ้าจะจ่าย12โวลต์เข้ามาตรงนี้ปุ๊บทำให้ตรงนี้เป็นแม่เหล็กและทำการดูดตรงนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยครับส่วนนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นแก๊บมันขยับไหมดูดติดตรงนี้หมุนลูกสูบข้างในนี้หมุนทำให้ปั่นน้ำยานะครับให้น้ำยาวนร้อนเย็นร้อนเย็นร้อนเย็นนะครับพัดลมก็จะเป่าความเย็นเข้ามาให้เรานะครับมันก็จะมีความเย็นเกิดขึ้นเมื่อมันเย็นจัดปุ๊บมันก็จะตัดไฟปุ๊บคอมก็จะไม่ทำงานตัวนี้ก็จะจากแผ่นตัวนี้ก็จะไม่หมุนมันก็จะหมุนแต่ตัวนี้อย่างเดียวโอเคนะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้แผ่นบางๆเนี่ยจะไม่หมุนตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่มันมีไฟจ่ายเข้ามาแผ่นตรงนี้ต้องหมุนนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในข้างในมันก็จะประมาณนี้ปึ๊บแยกออกมานะครับตรงนี้เป็นขดลวดเป็นแม่เหล็กมีไฟ12โวลต์จ่ายเข้ามาตรงนี้จะกลายเป็นแม่เหล็กมันจะอยู่ข้างในมุเล่อย่างนี้ครับเมื่อมันเป็นแม่เหล็กปึ๊บมันจะดูดแผ่นตรงนี้เข้ามาติดปั๊บนะครับและ2อันนี้จะหมุนไปพร้อมกันเมื่อไหร่ที่มันไม่มีไฟมันจะมีช่องแก๊ปอยู่อย่างนี้ตัวนี้จะหมุนอย่างเดียวพอมันตัดไฟออกตัวนี้ก็หมุนฟรีพอมันมีไฟจ่ายเข้ามาจ่ายไฟปุ๊บมันจะกลายเป็นแม่เหล็กดูดตึ๊บนะครับส่วนตรงนี้เห็นฟันตรงร่องตรงกลางนี่ไหมมันจะถูกต่อเข้ามาที่แกนของคอมนะครับแกนของคอมมันจะต่อเข้ากับข้างในนี้จะเป็นลูกสูบกระบอกสูบนะครับเมื่อตัวนี้หมุนลูกสูบกระบอกสูบตัวนี้ก็จะหมุน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 มันก็จะดูดอัดดูดอัดนะครับน้ำยาแอร์วิ่งเข้าวิ่งออกผ่านรู2รูนี้นี่คือหลักการทำงานนะครับถ้าคอมไม่ทำงานมี2สาเหตุหลักๆ ก็คือ 1. จ่ายไฟปุ๊บตัวนี้เป็นแม่เหล็กตัวนี้ใช้งานได้ดูดตึ๊บแทนที่ดูดแล้วมันจะหมุนไปพร้อมกันแต่
มันไม่ยอมหมุนเพราะว่าที่ช่างเขาบอกคลัตช์ลื่นก็คือแผ่นหน้าตรงนี้นะครับเนี่ยหน้าสัมผัสตัวนี้มันหมดแล้วมันจะคล้ายๆกระดาษทรายขัดเข้าไปทุกวันนะครับพอตัวนี้มันหมุนพอดูดปุ๊บมันอาจจะมีจังหวะฟึดนึงที่มันขัดกันนะครับดูดปุ๊บมันก็ฟึดมีช่องแก็บวันละนิดขัดไปนะครับเป็นเดือนเป็นปีมันก็จะหมดไปตัวนี้คือคัดลื่นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับก็คือที่คอมไม่ทำงานนะครับทุกอย่างปกติเลยแต่ไฟไม่มาที่เส้นนี้ไฟไม่จ่ายนะครับพอไฟไม่จ่ายปุ๊บตัวนี้ก็หมุนฟรีคอมตัวนี้ก็ไม่ขยับแผ่นตัวนี้ก็ไม่ขยับนะครับไฟไม่จ่ายคอมไม่ทำงานน้ำยาไม่วิ่งมันก็ไม่เย็น